สวัสดีค่ะมาพบกับหวานซันนี่นะคะวันนี้จะมารีวิวลิปนะคะที่จะช่วยบำรุงริมฝีปากของเราให้ชุ่มชื้นและอย่างแรกที่จะช่วยได้ก็คือการดื่มน้ำนะคะซึ่งถ้าเกิดนึกได้เมื่อไหร่ก็อย่าลืมจิบน้ำด้วยนะคะก็มาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าเนาะตัวแรกที่หวานจะมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้คือวัสลิน 100% Peel Repairing Jelly Original นะคะซึ่งอันนี้สามารถใช้บำรุงริมฝีปากแล้วก็บำรุงผิวกายได้ด้วยนะคะอย่างเช่นบริเวณข้อศอกนะคะหัวเข่าตาตุ่มนะถ้าเราไม่อยากให้มันแบบไปเสียสีกับพื้นหรือเสียสีจนทำให้มันเกิดอาการด้านแห้งนะคะก็แนะนำว่าใช้แบบทาได้เลยนะคะลดการเสียดสีได้และริมฝีปากก็เช่นกันนะคะสามารถทาเพื่อให้ผิวริมฝีปากเนี่ยชุ่มชื้นได้แล้วก็ลดการเสียดสีระหว่างริมฝีปากด้วยก็ทำให้ริมฝีปากชุ่มชื้นซึ่งเนื้อลิปของเขานะคะก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะควักให้ดูสามารถใช้นิ้วนะคะหรือใช้คัตเติ้ลบัตรปาดขึ้นมานะคะควักขึ้นมาได้นะคะนี่เนื้อของเขาก็จะประมาณนี้ไม่มีสีนะคะให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ดีนะคะแต่ว่าเนื่องจากเขากระปุกใหญ่นะหวานก็แนะนำว่าให้แบ่งออกมาใส่ตลับเล็กๆนะคะหรือว่าใช้คัตเติ้ลบัตรนะคะทุกครั้งในการใช้เนี่ยจะดีกว่าการใช้มือแน่นอนเพราะว่าจะทำให้รักษาประสิทธิภาพได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะตัวที่สองนะคะเป็นของKA Lip Care ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่หวานชอบกลิ่นนี้มากนะคะและอีกกลิ่นหนึ่งที่หวานชอบก็คือเป็นสีฟ้าค่ะที่จะเป็นคูลที่ทำให้มันเย็นๆนะคะทาแล้วแบบจะเย็นลิปไอซ์อย่างงี้เนาะซึ่งเขาก็จะเป็นลิปแท่งแบบนี้นะคะเนื้อสีชมพูมันจะไม่ค่อยเห็นสีนะคะแต่ว่าใช้แล้วแบบกลิ่นหอมระมุนหอมมากๆฟินมากๆหอมจริงๆอ่ะพออ่านข้างหลังนะคะเขาก็จะมีส่วนผสมของปิโตรเลียมขาวนะคะก็คือเป็นพวกให้ความชุ่มชื้นเนาะก็มีพวกแว็กนะคะมีออยล์ต่างๆนะคะแล้วก็มีวิตามินอีแล้วก็มีน้ำมันดอกทานตะวันนะคะก็จะช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นนะคะส่วนตัวถัดมานะคะก็จะเป็นลิปแคร์ตาเภสัชกรนะคะตัวนี้ฮิตมากๆนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูจะเป็นเนื้อลิปแบบนี้นะคะก็เป็นลิปที่ไม่มีสีใดๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมนิดหน่อยให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ค่อนข้างดีเลยหวานก็แนะนำว่าอันนี้ใช้คัตเติ้ลบัตรก็ได้เพื่อคงประสิทธิภาพหรือใช้นิ้วจิ้มก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ทาแบบนี้นะคะหวานเห็นหลายคนเอามาทาแบบนี้เลยนะคะมันทำให้น้ำลายเนี่ยติดเข้าไปกับตัวลิปได้มากอยู่พอสมควรนะคะซึ่งถ้าเกิดน้ำลายเนี่ยปนอยู่เยอะก็จะทำให้เสียง่ายด้วยนะคะแล้วก็พอเรามาทาที่สองเนี่ยน้ำลายก็จะติดเป็นตามเนี่ยทำให้ริมฝีปากอาจจะดำมากยิ่งขึ้นด้วยและตัวสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้เป็นของเภสัชเช่นกันนะคะเป็นอันต้าลิปทีสเมนต์ค่ะตัวนี้หวานค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่าแพ็กเกจเขานั่นเองดูแบบสวยงามมากๆนะคะและที่สำคัญก็คือตรงฝาเขาเป็นแบบเกลียวล็อกแบบนี้นะคะเวลาแบบพกพาไปไหนอะฝามันไม่หลุดแน่นอนนะคะบางทีหวานมีปัญหานะพกลิปอะไรเงี้ยเนาะแล้วฝาชอบหลุดนะคะทำให้ลิปเนี่ยสกปรกหักบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่านี่เขาล็อกอย่างดีเลยนะคะทำให้เวลาพกพาเนี่ยสะดวกมากๆค่ะตัวเนื้อลิปก็จะประมาณนี้อันนี้ใช้เกือบหมดแล้วเนาะซึ่งเขานะคะเป็นลิปที่มีสีชมพูอ่อนๆ นะคะใช้กบริมฝีปากที่หมองคล้ำได้นะคะใครที่แบบริมฝีปากหมองคล้ำนะคะอยากจะหาลิปที่ช่วยบำรุงริมฝีปากก็กบสีของปากของเราได้นะคะก็ตัวนี้เลยและนี่นะคะก็คือลิปสติกทั้งหมดนะคะที่หวานใช้แล้วชอบก็เลยมารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันนะคะและเพื่อนๆคนไหนใช้ลิปอะไรอยู่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนเรื่องที่ซื้อราคาเดี๋ยวหวานใส่เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเนาะตรง description นะคะไปหาดูกันได้นะคะวันนี้เองก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย